กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมากันต่อเนื่องเลยผมกับการสปอยหนึ่งในปืนใหม่ผมที่จะปรากฏมาในซีซั่นที่5ผมคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมที่พี่ลิงเนี่ยรีวิวปืนลูกซองใหม่ไปแล้วคราวนี้เราจะมารีวิวปืน AR ใหม่อีกหนึ่งกระบอกกันว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยมันคือปืนอะไรและมีความสามารถอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยและเจ้าปืน AR ใหม่ที่จะมาในซีซั่นนี้ครับผมนั่นคือปืน CR56A Max นั่นเองโดยปืนกระบอกนี้ผมก็ต้องเรียกว่าเป็นปืนน้องใหม่ที่เพิ่งปรากฏตัวมาไม่นานเร็วๆนี้ผมไม่เกินประมาณสัก 2-3 ปีนี้นะก็เรียกว่าเป็นปืนมาใหม่ไฟแรงที่เมื่ออยู่ในภาคของ PC เนี่ยบอกเลยว่าโคตร OP และก็เป็นเมตาสุดๆไปเลยดูความสามารถของตัวปืนนะผมเอาจริงต้องบอกว่ามันก็คือปืน AK47 ในรุ่นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมาผมตัวปืนดาเมจแรงพอๆกับตัว AK47 ปกติและยังสามารถแรงกว่านั้นได้ด้วยความสามารถของการใส่แมกกาซีนแบบพิเศษที่จะลดจำนวนของลูกศูนย์จาก30จะเหลือเพียงแค่10ลูกเอาง่ายๆว่าก็เหมือนกับตัว Aswell ผมที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบการยิงแบบออโต้กลายเป็นยิงแบบทีละคลิกแต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยจะแรงกระจัดโดยสำหรับเบสดาเมจของตัวปืนนะผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาเทียบกับในภาคของ PC ถ้าเกิดว่าเป็นตัวลูกกระสุนปกติผมเฉลี่ยในการฆ่าศัตรูเนี่ยก็จะอยู่ที่3นัดถึง4นัดด้วยกันในการยิงระยะประมาณเกือบ30เมตรขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใช้กระสุนแบบพิเศษที่ผมที่ลดเหลือ10นัดแต่เพิ่มดาเมจมาเนี่ยเราสามารถฆ่าศัตรูตายง่ายๆเพียงแค่02นัดเท่านั้นในระยะประมาณเกือบ30ถึง40เมตรก็บอกเลยว่าเป็นอีกปืนนะผมที่เราเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบการยิงของลูกกระสุนเนี่ยหลักๆได้2แบบด้วยกันนะโดยสำหรับตัวปืนที่ใช้ลูกกระสุนแบบพิเศษนะผมที่ปรับเหลือเพียงแค่10นัดนะผมบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยมันคือแน่นจัดๆนะผมแรงจริงๆเหมือนกับตัว Aswell ที่เป็นกระสุน10นัดเลยเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถยิงเป๊ะๆโดนศัตรูในระยะไหนก็ตามเนี่ยในโหมดของ MP เนี่ยแทบจะคอนเฟิร์มว่า2นัดตายเกือบทุกระยะเลยนะแต่สิ่งที่ต้องแลกมาผมแน่นอนว่าพอมันอยู่ในภาคของโมบายเนี่ยการยิงลูกกระสุนสไตล์นี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล็งยิงยากไม่เหมือนกับใน PC ผมซื้อ PC เนี่ยมันใช้เมาส์เล็งยิงมันก็เลยง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าในการเล่นในภาคโมบายกระสุนแบบนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างใช้งานยากไปนิดนึงนอกจากมันจะมีการปรับรูปแบบการยิงใหม่ให้เป็นแบบออโต้ด้วยนะอันนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดมันเป็นออโต้เนี่ยจะโกสุดๆไปเลยเนาะแต่โดยตามปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นเขาก็จะใช้ลูกกระสุนตามปกติกันนะผมแต่อาจจะมีการใส่เพิ่มแมกกาซีนนะผมจาก30ก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดเป็นทั้งหมด45ลูกซึ่งการมีลูกกระสุนเยอะๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวปืนเนี่ยมันแรงพอๆกับตัว AK47 ทั่วไปแล้วก็ความนิ่งของมันเนี่ยพอๆกับตัว M4 เพราะฉะนั้นการใช้แบบดั้งเดิมกระสุนแบบปกติเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายดายอยู่แล้วโดยเฉพาะใครเล่นในวอร์โซนมาเนี่ยจะรู้ว่าปืนมันแม่นจัดๆนะผมเนี่ยสังเกตดูด้วยนะว่าจากคลิปตัวอย่างครับผมยิงสุดระยะในโหมดของวอร์โซนเนี่ยคือยังโดนศัตรูแล้วก็ฆ่าตายง่ายๆแบบอีซี่เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งปืนนะผมที่สุดยอดจาก OP มากๆก่อนที่ตัวปืนจะโดนเนิร์ฟมาในแพทล่าสุดนะในส่วนเส้นวิถีกระสุนของตัวปืนผมเบสดาเมจโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำการกดยิงค้างตัวปืนส่วนมากมันจะเฉซ้ายนิดเดียวเท่านั้นผมก่อนที่ตัวปืนเนี่ยจะดีดขึ้นเหมือนกับตัว AK47 เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยผมในเรื่องของการคุมวิถีกระสุนเนี่ยคุมง่ายแบบแน่นอนแต่ต้องย้ำก่อนว่าในเรื่องของการคุมตัวปืนเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงแค่ในเวอร์ชันของ PC ผมพออยู่ในภาคของโมบายมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะดึงในส่วนของ Mobility ของใน PC มาครบแบบหรือเปล่าในส่วนแนวทางการใช้งานของตัวปืนผมแนวทางการบิวเนี่ยหลักๆเขาก็จะมี2สายที่นิยมเล่นกันโดยทั่วไปผมสายแรกเนี่ยก็จะเป็นสายที่เล่นเป็น AR ผสมกับกึ่งๆ SMG แล้วก็สายที่2เนี่ยก็จะติดกล้องสโคปที่เป็นคล้ายๆกับสายสไนเปอร์นะเพราะว่าตัวปืนมันแม่นมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยิงเคาะในระยะไกลได้ในโหมดของ BRพูดถึงตัวปืนในโหมดของ MP กันก่อนดีกว่าผมแน่นอนว่า MP เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็น AR ปกติทั่วไปผมที่มีดาเมจแรงและก็รั่นเร็วจัดๆด้วยผมแต่ถามว่ามันรั่นเร็วถึงขนาด AK117 หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะผมแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็รั่นเร็วแล้วก็มีดาเมจแรงแบบ AK47 ก็เป็นหนึ่งปืนเลยผมที่สามารถหวังผลในการยิงใส่ศัตรูได้แบบอีซี่เลยนะถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะการยิงระยะกลางถึงกึ่งๆระยะไกลและเกิดว่าตัวปืนมาในเมตาในช่วงนี้ผมต้องบอกว่าเมตาณแพทล่าสุดปัจจุบันที่ทำคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมตาของปืนสาย SMG อย่างตัว QXR ใช่ไหมตัวปืนตระกูลสาย AR เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีปืนไหนที่โดดเด่นมากเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวปืน AR ดีๆมันก็โดนเนิร์ฟไปหลายกระบอกพอสมควรนะก็เลยไม่ค่อยมีคนจับ AR เท่าไหร่ผมพี่ลิงก็เลยคิดว่าการมาของปืนใหม่ CR56A Max ผมอาจจะเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างให้กับปืนตระกูลสาย AR กลับมาพร้อมรบในสนามรบได้อีก1ครั้งเลยนะด้วยตัวปืนที่มีดาเมจแรงและก็ความแม่นยำค่อนข้างสูงและถัดมาในโหมดของ Battle Royale ครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าใครเล่นในวอร์โซนมาผมจับปืนกระบอกนี้ในโหมด Battle Royale เนี่ยก็บอกเลยว่าสุด
สุดจริงๆครับผมแม่นแรงแม่นยำและรัวไว้ใจได้ในเรื่องของการยิงดาเมจโดยจากข้อมูลสันนิษฐานครับผมถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมัน OP เหมือนกับในภาคของ PC เนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เมตาผมที่หลายๆคนเนี่ยนิยมใช้ปืนอย่าง AK47 เนี่ยอาจจะถึงคราวที่ AK47 ครับผมหมดเมตาแล้วก็ได้ในอย่างเงี้ยก็นึกสภาพผมตัวปืนที่แรงพอๆกับตัว AK47 แต่รั่นเร็วกว่าแอนิเมชันดีกว่าผมแล้วก็เล่นง่ายกว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าตัว AK47 ที่เป็นแพทเมตาในณปัจจุบันนี้นะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดผมของปืนสาย AR กระบอกใหม่ที่จะมาในซีซั่นที่5กับปืน CR56A Max ครับผมและสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างสำหรับเจ้า AR กระบอกใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็บอกลิงก์กันได้ที่ข้างใต้ description นั่นเองนะแล้วก็เสริมข้อมูลอีกเล็กน้อยผมโดยเจ้าปืน AR กระบอกนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนนะผมที่อยู่ในซีรีส์ Broken นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องของความโกงของมันเลยนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิงเนี่ยในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปนะและวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊บ Peace.